สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันอังคารที่19เมษายน2559ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขมงคลที่หลายท่านพยายามเสาะแสวงหาเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นทะเบียนบ้านทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์ตลอดจนในเรื่องของเลขผานาทีที่สำคัญสำหรับใช้ในการประกอบกิจการงานมงคลรูปแบบของรายการก็จะจัดแบ่งเป็นแบบนี้ครับในเบรกที่1เนี่ยจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีวันนี้มีอะไรต้องระมัดระวังวันนี้มีอะไรที่ต้องห้ามเบรกที่2และเบรกที่3ก็ว่ากันยาวๆครับกับการตอบคำถามสดๆทั้งทางสายโฟนอินที่โทรเข้ามาพูดคุยรวมไปถึงตอบทาง SMS ซึ่งเป็นการสื่อสารที่เร็วที่สุดและในเบรกสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องราวของวันมงคลนะครับที่สามารถจะวางแผนล่วงหน้าในการประกอบกิจการงานสำคัญของแต่ละบุคคลช่องทางหลักๆที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้นะครับอย่างที่เรียนเนี่ย SMS เนี่ยสะดวกรวดเร็วที่สุดเลยก็คือพิมพ์ PD ครับเว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามถามเรื่องงานบอกเลยครับว่าคุณทำอาชีพอะไรอยากจะเปลี่ยนงานงานใหม่งานเก่าต่างกันไหมโดยเฉพาะข้อมูลวันเดือนปีเวลาที่เกิดส่งมาที่4221606ขอความกรุณานะครับไม่ต้องแปลงวันในทางโหราศาสตร์มาให้กับผมเพราะว่า SMS นั้นเป็นการสื่อสารทางเดียวใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยและที่สำคัญนะอาทิตย์ถึงเสาร์เกิดตรงกับวันอะไรใส่มาด้วยเราจะได้รีเช็คกันสายโฟนอินครับตอนนี้น้องทีมงานก็พร้อมที่จะรับสายแล้ว2หมายเลขนะครับ024960493-4ใครอยากจะคุยสายสดๆก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้หรือถ้าใครถนัดในเรื่องของโลกโซเชียลนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่ามีความสำคัญมากเหลือเกินเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบฝากคำถามรวมถึงข้อเสนอแนะเข้ามาได้ทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันส่งจดหมายไฟฟ้านะครับอิเล็กทรอนิกส์เมลเข้ามาได้ที่ miracle_ch@hotmail.com และจดหมายแบบวิถีเดิมๆก็ยังเปิดรับนะครับสำหรับกลุ่มแฟนรายการที่สูงวัยอาจจะไม่ถนัดในเรื่องของอุปกรณ์ IT คอมพิวเตอร์เขียนบอกกล่าวเล่าเรื่องราวสอบถามดวงชะตาเข้ามาได้27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140หรือถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆก็หมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างครับ0831997972อันนี้ก็คือช่องทางในเรื่องของการสื่อสารนะครับความจริงก็ต้องบอกว่าในช่วงสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นช่วงสัปดาห์ของการเดินทาง นะครับกลับมาทำงานอย่างเต็มตัวของทุกๆคนหลังจากผ่านเทศกาลหยุดยาวๆเมื่อวานก็ได้อ่าน เป็นข้อมูลที่เพื่อนๆส่งมาให้นะครับในโซเชียลแต่ต้องขออภัยจำแหล่งที่มาไม่ได้จริงๆผมอ่านดูแล้วก็ดูน่ารักหลังเทศกาลสงกรานต์มีใครเป็นแบบนี้บ้างครับ1เลยก็บอกว่าตังหมดนะ2ตัวดำตากแดดเยอะนะครับอันที่3ก็ยังรู้สึกว่าน้ำหนักตัวเนี่ยยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับอาจจะรับประทานมากไปหน่อยในช่วงเทศกาลแบบนี้และที่สำคัญเนี่ยก็คือในเรื่องของการต้องกลับไปเคลียร์งานหลายคนอาจจะยังรู้สึกว่าโอ้ยพักนานๆตัวเราเองยังรู้สึกเฉยๆอยู่เลยไม่ได้แล้วนะครับจริงๆแล้วเมษายนเนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่4ของปีเผลอแป๊บเดียวก็จะเข้าหมดไตรมาสที่2อย่าชะล่าใจนะครับก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจทำทุกอย่างกันให้เต็มที่ครับก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีหลายท่านสอบถามเข้ามาครับตั้งแต่ก่อนเทศกาลสงกรานต์แล้วผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้นอย่างเป็นทางการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของทางรายการเปิดดวง12ราศีของสถานีโทรทัศน์ Miracle Channel ครั้งนี้ก็จะมีการตรวจดวงชะตาด้วยหลายคนถามถ่ายเข้ามาครับกิจกรรมจะจัดในช่วงประมาณนะครับปลายเดือนพฤษภาคมที่กำลังจะมาถึงนี้ซึ่งการประชาสัมพันธ์รับสมัครลงทะเบียนก็จะเป็นในช่วงต้นเดือนนะครับกิจกรรมที่ว่านี้เราจะเดินทางครับไปกันที่
วัดท่าบันเทิงธรรมซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากสตูดิโอแห่งนี้นะครับก็เข้ามาในซอยกันตนานี่แหละกิจกรรมที่ว่านะครับรูปแบบก็จะจัดแบ่งเป็น2ส่วนครั้งนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณนะครับทางท่านเจ้าวาดก็ได้เมตตาครับให้ทางเราเนี่ยเข้าไปจัดกิจกรรมก็คือหลักใหญ่ใจความนะครับที่เห็นตรงกลางนั่นคือองค์หลวงพ่อหมอครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนี้หรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ห่างไกลมักที่จะมาขอพรครับให้ท่านปกปักรักษาโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาสุขภาพหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวและส่วนใหญ่ก็มักจะมีอาการที่ดีขึ้นด้วยครั้งนี้กิจกรรมจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือในช่วงเช้าเนี่ยนะครับเราจะเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์โพชฌงค์คปริตซึ่งเป็นบทสวดที่จะช่วยเสริมสร้างในเรื่องของสุขภาพโดยตรงเราก็จะนั่งทำพิธีกันนะครับหน้าองค์หลวงพ่อหมอนี่เลยซึ่งอยู่ในวิหารที่เห็นด้านหลังนี่คือวิหารที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะครับอันนี้คือกิจกรรมในช่วงเช้าหลังเสร็จพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วพวกเราก็จะร่วมกันถวายสังฆทานนะครับให้กับพระภิกษุสงฆ์หลังจากนั้นนะครับกิจกรรมในช่วงสายๆบ่ายๆเนี่ยเราเองก็จะทำการตรวจดวงชะตาให้แต่ละบุคคลตัวต่อตัวเลยครับก็จะได้เป็นการเตรียมความพร้อมในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ของปี2559นี้นะครับว่าเราควรที่จะวางแผนการใช้ชีวิตแบบไหนอันนี้คือกิจกรรมโดยสังเขปนะครับก็เชิญชวนล่วงหน้าเลยและที่สำคัญเตรียมกดโทรศัพท์ลงทะเบียนให้ทันเพราะว่าในการตรวจดวงชะตานั้นก็ต้องรับจำกัดครับหนึ่งในแง่ของเวลาด้วยนะครับและอันที่สองคือถ้าดูจำนวนคนปริมาณมากจนเกินไปเนี่ยผมเองก็จะล้าและคำพยากรณ์ก็จะไม่แม่นยำนะฉะนั้นก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบในเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมในเรื่องของการได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์โพชฌงค์คปริตซึ่งเน้นมากๆเลยในเรื่องของสุขภาพการไปกราบสักการะบูชาหลวงพ่อหมอซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากในแง่ของการปัดเป่าให้ผู้คนพ้นทุกโศกโรคภัยรวมถึงการตรวจดวงชะตากันตัวต่อตัวจะประชาสัมพันธ์รับสมัครลงทะเบียนในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่กำลังจะมาถึงนี้ครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีอังคารที่19เมษายน2559ครับจันทรคติการขึ้น13ค่ำเดือน5นักกษัตริย์วอกแล้วนะครับตะวันตกหรือประจิมคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับคือทิศอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในเรื่องของงานเขาบอกว่านิ่งกว่าได้เปรียบใจเย็นแล้วจะเป็นต่อเพราะวันนี้ไม่ว่าคุณทำอะไรก็ต้องอาศัยเวลาทั้งนั้นครับการเงินการลงทุนไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของสุขภาพด้วยความรักอย่าพยายามสร้างเงื่อนไขให้ชีวิตคู่มีปัญหาวันนี้ต้องรู้จักอ่อนผ่อนปลนครับผมเน้นเรื่องของชีวิตการทำงานแล้วก็ชีวิตคู่นะครับเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนขอให้ทำอยากจะบอกว่ามันจะเป็นลักษณะของการพึ่งพาอาศัยในอนาคตการเงินหูตาต้องไวครับเข้าออกให้เร็วเน้นการลงทุนระยะสั้นเป็นหลักความรักภาพรวมก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจวันนี้ถ้ามีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับคนต่างชาติต่างภาษาถือว่าสมรูปพึ่งพาถ้อยทีถ้อยอาศัยช่วยเขาวันข้างหน้าเขาอาจจะกลับมาช่วยเราสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ในส่วนของงานเข้าทำนองกลับไม่ได้ไปไม่ถึงติดขัดขัดครับการทำงานมีเงื่อนไขครับวันนี้สิ่งสำคัญหาพวกครับโดยเฉพาะการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่การเงินยังไม่ได้รับผลกระทบแล้ววันนี้มีโอกาสได้มาในสิ่งที่พึงมีพึงได้ตามสิทธิ์ความรักมีโอกาสได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์ใหม่ๆแต่ถ้าคุณมีคู่แล้วต้องวางตัวให้เหมาะสมห
หาคนอุปถัมภ์เข้าหาผู้ใหญ่ครับโดยเฉพาะคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงหรือคิดการใหญ่ในส่วนของการทำงานสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับคนที่มีปัญหาในเรื่องของงานมาสักระยะวันนี้อย่าเพิ่งท้อนะโดยหลักธรรมชาติของทุกสิ่งอะไรที่ถึงจุดต่ำสุดแล้วก็จะมีการรีบาวตีกลับอยู่เสมออดทนต่อนะครับสภาพคล่องกับด้านกับเรื่องของงานวันนี้ต้องประมาณตนอะไรที่ยังมาไม่ถึงอย่าเพิ่งนับเป็นรายได้แล้วจ่ายออกไปก่อนความรักเน้นคนที่คิดอยากจะมีคู่ครับให้อยู่กับความเป็นจริงทำอะไรให้พิจารณาถึงความเป็นไปได้โดยเฉพาะในเรื่องของปากท้องเศรษฐกิจกัดก้อนเกลือกินปัจจุบันนี้มีไม่มากครับเสริมให้มีความหนักแน่นอะไรที่ถึงจุดต่ำสุดแล้วก็มักที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเสมอเน้นในเรื่องของงานกับสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีวัวราศีพฤษภครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เน้นในระดับที่ต่ำกว่าเราระวังมีปัญหากับบริวารด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะครับและที่สำคัญวันนี้เวลาเกิดความไม่พอใจคุณอย่าใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาคนที่เขาโดนคนที่เขาได้รับเนี่ยมันหายช้าสภาพคล่องโดยรวม 70% ฮะทั้งในส่วนการลงทุนและการจับจ่ายใช้สอยถือว่าสอบผ่านความรักคู่ที่มีปัญหาวันนี้ผมอยากให้ลองเริ่มต้นกันใหม่มองถึงวันดีๆนะครับคนโสดเองก็จะมีคนที่อ่อนวัยกว่าให้ความสนใจเสริมในเรื่องของบริวารสำคัญนะฮะบริวารอย่าคิดว่าเขาเป็นลูกน้องแล้วจะจิกใช้ไม่ใช่สีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบลอนด์เงินครับต่อกันด้วยชาวราศีคนคู่เมถุนครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ทำตัวให้น่ารักหน่อยมีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เป็นเจ้านายคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาแต่การเงินการลงทุนวันนี้ไม่เหมาะครับโดยเฉพาะการเสี่ยงโชคทุกประเภทวันนี้ไม่มีดวงไม่มีลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องความรักให้เชื่อมั่นในตัวเองดีที่สุดนะครับเหมาะสำหรับการสร้างความสัมพันธ์กับคนที่คุณสนใจวันนี้เปิดตัวได้ขอให้เปิดตัวเสริมเสน่ห์แล้วกันฮะเสน่ห์ทั้งเรื่องรักเสน่ห์ต่อเจ้านายสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองครึ่งทางนะครับโดยสรุปพอสังเขปนะเมถุนวันนี้ทำตัวให้น่ารักนะทั้งเรื่องงานและก็เรื่องของหัวใจพูดง่ายๆส่วนชาวราศีพฤษภบริวารนั้นสำคัญชะไหนพูดอยู่เสมอไม่มีเขาเราลำบากทำอะไรขอให้คำนึงถึงความรู้สึกของพวกเขาเหล่านั้นด้วยส่วนชาวราศีเมษวันนี้ต้องมีความหนักแน่นโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาระยะยาวในเรื่องของการทำงานผมอยากให้คุณอดทนต่ออีกสักระยะส่วนชาวราศีมีนวันนี้ต้องรู้จักการล็อบบี้การเข้าหาคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับตัวเองได้ในส่วนของการทำงานส่วนชาวราศีกุมนั้นถ้อยทีถ้อยอาศัยครับเราช่วยเขาบ้างเขาก็จะกลับมาช่วยเราบ้างส่วนชาวราศีมังกรวันนี้2เรื่องนะครับก็คือนิ่งหน่อยในเรื่องของงานแล้วก็ฝากระวังปัญหาในส่วนของสุขภาพด้วยครับตามกันต่อครับครึ่งหลังอีก6ราศีเริ่มกันที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับวันนี้ชาวราศีปูไม่ขำนะฮะมีแต่คนมาขอความช่วยเหลือขอพึ่งพาแต่ในทางกลับกันครับเวลาตัวเองเดือดร้อนติดขัดเนี่ยหาที่พึ่งไม่ได้ฉะนั้นวันนี้ใครจะว่าเห็นแก่ตัวก็ช่างนะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก่อนการเงินต้องมีวาทศิลป์ในการเจรจาต่อรองครับวันนี้ตรงไปคุณไม่ได้หรอกอย่างที่คุณอยากจะได้ความรักตัดสินใจอะไรถือว่าดีทั้งหมดครับไม่ว่าจะเดินหน้าถอยหลังหรือแม้กระทั่งอยู่นิ่งเฉยวันนี้เราขาดคนช่วยก็ต้องหาที่พึ่งครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อด้วยชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ในเรื่องของงานไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าอาจจะดูไม่ท้าทายมีโอกาสได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานเดิมภาระหน้าที่เก่าที่เคยทำการวนเวียนเจอพบปะไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลเดิมๆหรือแม้กระทั่งสถานที่ที่คุ้นเคย
การเงินการลงทุนอย่าลืมครับว่าเหรียญนั้นมี2ด้านเสมออย่าตื่นเต้นกับโอกาสที่ได้รับให้พิจารณาข้อดีข้อเสียรวมถึงเรื่องของเงื่อนไขความรักครับเหมาะสำหรับการเปลี่ยนบรรยากาศนะรวมถึงสภาวะแวดล้อมใหม่ๆไม่ได้บอกให้เปลี่ยนคู่นะครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะครับเหรียญมี2ด้านสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อกันด้วยชาวราศีกันอันนี้ราศีหญิงสาวนะครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมเหมาะสำหรับการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะการเสริมเติมสิ่งที่ขาดของกันและกันวันนี้ในส่วนของงานเน้นการทำงานเป็นทีมนะหรือแม้กระทั่งหาพันธมิตรดีทั้งหมดสภาพคล่องไม่ดีครับผมอยากจะใช้คำว่าหาเงินยากฉะนั้นวันนี้เกณฑ์ในเรื่องของงานจึงแนะนำให้เสริมความสัมพันธ์เรื่องคนความรักไม่เหมาะสำหรับคนที่คิดอยากจะมีคู่ครับหลายอย่างดูคลุมเครือมีแฟนหรือยังชอบเราหรือไม่เป็นไปได้ทั้งสิ้นแต่ผมเสริมในเรื่องของสตุ้งสตังสภาพคล่องไม่ดีหาเงินยากรวมถึงระวังมีปัญหาในเรื่องของพวกเอกสารสัญญาเงื่อนไขต่างๆนะครับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อด้วยชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ในส่วนของการทำงานเน้นเลยนะครับคนที่เป็นลูกจ้างพวกที่เป็นมนุษย์เงินเดือนไม่มีใครดีทุกวันนะครับวันนี้อาจจะได้รับมอบหมายให้ทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาตราบใดที่ยังไม่มีทางเลือกก็ต้องอดทนครับการเงินขวนขวายหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของการจับแพะชนแกะการหารายได้เสริมการวิ่งเต้นการกินส่วนต่างการเป็นคนกลางส่วนความรักวันนี้อย่าได้คาดหวังอะไรจากคนรักคนโสดถึงมีเข้ามาก็ไม่ถูกใจครับเสริมไม่มีความหนักแน่นตราบใดที่ยังเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ตราบใดที่ยังไม่ได้เป็นหัวหน้าใครสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีแมงป่องครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เรื่องงานพยายามอย่ามีปัญหากับคนที่ทำงานด้วยกันนะครับเพราะถึงอย่างไรเนี่ยก็ต้องพึ่งพาอาศัยหนีกันลำบากการเงินท้ายดีมีโอกาสได้มาในสิ่งที่เป็นของตัวเราสุดท้ายในเรื่องของความรักพอจะมีโชคลาภในเรื่องรักพยายามมีปฏิสัมพันธ์กับคนใหม่ๆวงเล็บเน้นคนโสดนะครับเสริมให้มีที่พึ่งพาอาศัยคนที่อุปถัมภ์ค้ำชูสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบลอนด์เงินครับต่อกันด้วยชาวราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ต้องเสียสละจึงจะได้มาฉะนั้นวันนี้จงมีความสุขกับการเป็นผู้ให้การเป็นคนที่แบ่งปันก่อนนะครับการเงินคนที่มีเงินเย็นได้เปรียบมีเกณฑ์ได้ใช้เงินต่อเงินโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนความรักคู่ที่มีปัญหามีอะไรอย่าเก็บนะครับให้คุยกันเพราะบางอย่างก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราได้ยินหรืออย่างที่เราคิดเสริมในเรื่องของงานสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวครึ่งหลังนะครับธนูก็หลักๆเลยในเรื่องของงานเน้นการเป็นผู้ให้ไม่ต้องรอนะครับให้ก่อนเลยส่วนชาวราศีพิจิกนั้นวันนี้เน้นเพื่อนร่วมงานพยายามอย่ามีปัญหาครับถึงอย่างไรก็ต้องทำงานร่วมกันจะเสียอารมณ์เปล่าๆตุนวันนี้สั้นๆ2คำอดทนฮะเบื่อก็ต้องทนส่วนชาวราศีกันนั้นวันนี้ชัดเจนในเรื่องของสภาพคล่องนะครับหาเงินยากส่วนชาวราศีสิงห์ก็เป็นอีกหนึ่งราศีไม่ได้หาเงินยากเหมือนกันแต่สิงห์เนี่ยเหมือนจะมีโอกาสผ่านเข้ามาให้เทคแต่ดูดีๆบวกลบคุ้มกันหรือไม่ของฟรีของดีไม่มีคนเอามาให้เราง่ายๆหรอกครับท่องไว้ส่วนชาวราศีกรกฎวันนี้มีเกณฑ์ได้ช่วยคนอื่นแต่ตัวเองขาดตัวช่วยก็ต้องหาคนอุปถัมภ์ครับครบถ้วนแล้วสำหรับคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีรวมถึงสีฉลกสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงแต่ถ้าใครเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันหรืออยากจะอ่านทวนซ้ำคำพยากรณ์เข้าไปคลิกที่ Facebook Fanpage นะครับ Miracle Channel TV หลังรายการสดน้องทีมงานจะนำข้อมูลดังกล่าวนี้ไปลงไว้เดี๋ยวช่วงหน้านะครับทั้งเบรก2และเบรก3ว่ากันยาวๆในการตอบคำถามสดพักกันสักครู่ครับ